สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมืองซิติเซนรีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวการสื่อสารในเรื่องที่สนใจที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมเป็นมุมมองการเรียนและการผลิตสื่อของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะซึ่งพวกเขาสงสัยว่าขยะภายในชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยของพวกเขาที่มีจำนวนมากหลังจากที่ถูกส่งไปที่บ่อขยะหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามซึ่งจะต้องรองรับขยะจากชุมชนต่างๆกว่า15แห่งไม่น้อยกว่า100ตันต่อวันจะมีการรับมืออย่างไรพวกเขาจึงลงพื้นที่เพื่อไปเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอผ่านเรื่องราวคนค้นขยะในรูปแบบภาพยนตร์สารคดีค่ะมาในตัวเมืองแค่เทศบาลตำบลน้ำตำบลเกิ่งตำบลเขาท่าตะพอนช่วงเศร้าเนี่ยของเลขเขียนเนี่ยยาเมื่อกี้ที่แบบนี้นะปุ่นมาเลยแยกก็คือพวกในรถที่เขาแยกออกนั่นแล้วเป็นขวดเป็นอะไรมาติดในเขาแยกออกเลยแล้วเขาอยากไปขายต่างหากแต่อย่างนี้เลยเขาจะไม่แยกอีกทีนึงคัดอีกทีนึงแต่เขาจะคัดออกแต่ละมือกระเป๋าหน่อยตันแล้วแยกเขาขายเลยยันคุยมากครับเอ้กว่ายันคุยมากครับเฮ้ยจะยันนี่คนเดียวกระบอกมีดดอกกระบอกมีดดอกถ้าว่าเกิดว่าเป็นนั่นเป็นนี่มันกระบอกไฟมีดดอกแต่ท่านมาด่าก็ยังเฮาอยู่ในบ้านแต่ว่าอันสิเกิดนี่มันกระบอกรูดแต่ว่าทางไหนนี่ก็สิในหยังต่อไปย้ายกระบอกหูกันเลยอยู่ในนี่รถแมปการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายถูกกำหนดไว้เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปลายปี2557ที่ผ่านมาค่ะข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยพับบิก้าเมื่อปี2556บอกว่าปัจจุบันประเทศไทยมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยรวม 2,490 แห่งแต่เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องเพียง466แห่งคิดเป็นร้อยละ19ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ81นั้นเป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกต้องเช่นเทกองกลางแจ้งเผาในที่โล่งลักลอบทิ้งขยะทำให้เมื่อปี2556ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยสะสม 19.9 ล้านตันซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับตึกใบหยก2จำนวน103ตึกเรียงต่อกันการจัดการคัดแยกขยะเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำตั้งแต่ระดับครัวเรือนเป็นต้นทางสำคัญที่จะสามารถลดปริมาณขยะในแต่ละวันได้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองซิติเซนรีพอร์เตอร์กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ